บายดีพบกับ LT Vision ร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬาลาวกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกม2020ครับสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกม2020ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็ได้เปิดฉากไปแล้วนะครับซึ่ง LT Vision ก็ได้มีการเก็บภาพบรรยากาศนะครับที่คณะนักกีฬานะครับขบวนพาเหรดของสปป.ลาวได้เดินเข้ามาในสนามแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างคับคั่งนะครับก็ขอชมเชยคณะในการเดินทางครั้งนี้นะครับในการตัดสินใจในการแต่งชุดนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของชนชาติลาวจริงๆสำหรับการแข่งขันกีฬานะครับนักกีฬา5คนนะครับที่เป็นตัวแทนของทีมชาติลาวเนี่ยก็ได้แข่งขันไปแล้ว1คนนะครับก็คือเท้าสุภชัยสิทธิสารซึ่ง LT Vision ก็ได้มีการสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับซึ่งแพ้ทางด้านเทคนิคของนักกีฬาชาวบราซิลนะครับในการแข่งขันยูโดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับเท้าสุภชัยยังมีอนาคตอีกไกลนะครับตอนนี้ต้องพักรักษาตัวนะครับเนื่องจากมีปัญหาที่หัวเข่านะครับครับคราวนี้เรามาดูประวัติของ5นักกีฬากันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็5นักกีฬานี้เนี่ยมีการฝากข้อความถึงพี่น้องชาวลาวยังไงบ้างครับนางสิรินาพระอภัยซึ่งเป็นนักกรีฑานะครับเป็นนักกรีฑาตั้งแต่อายุ14ปีและได้เข้าร่วมการแข่งขันเรื่อยมานะครับจนได้เป็นทีมชาติในปี2016และหลังจากนั้นครับก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศนะครับเป็นครั้งแรกที่มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยณประเทศสิงคโปร์ได้มีโอกาสฝึกซ้อมจากครูฝึกอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่นหรือโครงการใจกล้าก็คืออาจารย์เรียวมะยามาดะโดยได้ฝึกฝนกับครูฝึกและพัฒนาตัวเองเป็นลำดับจนถึงการแข่งขันซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา100เมตรซึ่งทำสถิติไว้ได้ 12.31 วินาทีเธอได้ให้สัมภาษณ์ครับว่าจากการที่ได้ร่วมฝึกซ้อมและก็เตรียมตัวตนเองมีความรู้สึกดีใจส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเป็นความฝันนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือความจริงนะที่ตัวเองได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติลาวในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020ที่ประเทศญี่ปุ่นตัวเองมีความรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมเพื่อทำสถิติให้ดีที่สุดจนสุดความสามารถครับเท้าสุภชัยสิทธิสารนักกีฬายูโดครับสำหรับเท้าสุภชัยนะครับได้มีการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่ปี2016ที่บราซิลครับโดยในครั้งนั้นนะครับลักษณะของการเข้าร่วมคือเป็นโควต้านะครับแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเป็นเวลานานนะครับได้ฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝนเป็นอย่างหนักในระหว่างนั้นครับก็ได้ออกไปแข่งขันที่ต่างประเทศเพื่อเก็บคะแนนด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้มากจึงส่งผลให้ได้รับโควต้าในครั้งนี้นะครับในฐานะที่มีคะแนนอันดับโลกนะครับและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับอันนี้ก็คือฝีมือจริงๆนะฮะท้าวสุภชัยครับได้ให้สัมภาษณ์ครับว่าตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้เลยนะครับถ้าหากว่าไม่มีการสนับสนุนจากสหพันธ์กีฬายูโดลาวนะครับโดยท่านประธานสหพันธ์ยูโดแล้วก็บรรดาอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีคณะครูฝึกสอนที่ช่วยพาออกไปหาประสบการณ์ในการแข่งขันต่างประเทศรวมถึงช่วยจัดการในเรื่องต่างๆและที่ขาดไม่ได้ครับก็คือครอบครัวนะครับที่เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดครับเมื่อกล่าวถึงเป้าหมายในการแข่งขันในครั้งนี้ครับตัวเองรู้ว่าการที่จะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกน่ะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะว่านักกีฬายูโดทุกคนที่ได้รับการคัดเข้ามาในการชิงชัยในครั้งนี้นะครับต่างก็ติดอันดับต้นๆของโลกครับแต่ตัวเองครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เป็นคนแรกของในลาวที่จะชิงชัยเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาให้ได้นะครับอันนี้ได้กล่าวล่วงหน้าก่อนที่จะทำการแข่งขันตนเองเนี่ยจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะและให้สุดความสามารถนางสิริอรุณบุญเจริญนักกีฬาว่ายน้ำครับเธอได้กล่าวกับทีมข่าวครับว่าตนเองเริ่มว่ายน้ำมาตั้งแต่อายุ7ปีและได้ติดทีมชาติรุ่นเยาวชนตั้งแต่อายุ12ปีปัจจุบันครับเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติปีที่3คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศภาคพื้นเช่นมหกรรมกีฬาต่างๆนะครับ World Championship เอเชียนเกม ซีเกมและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2016ที่ริโอเนจาเนโรนะครับเวลาที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์50เมตรเธอได้ทำสถิติไว้ก็คือ 31.19 วินาทีที่เมืองวังจูประเทศเกาหลีใต้ในการแข่งขันเอเชียนเกมปี2019เธอมีความรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากครับ
ที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ซึ่งตัวเองจะได้เป็นหนึ่งในคณะนักกีฬาที่เป็นตัวแทนในนามทีมชาติลาวและจะพยายามทำให้สุดความสามารถเพื่อให้ได้สถิติที่ดีที่สุดครับท้าวสันติสุขอินทวงศ์นักกีฬาว่ายน้ำได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวครับว่าตนเองติดทีมชาติเยาวชนตอนอายุ10ปีมาจนถึงปัจจุบันครับกำลังรักษาสถิติรายการแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์50เมตรถึง100เมตรแบ็กสโตปและ50ถึง100เมตรซึ่งผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาในเอเชียนเกม2019ประเภทฟรีสไตล์50เมตรตนเองได้ทำสถิติไว้คือ 25.58 วินาทีตัวเองรู้สึกดีใจครับที่ได้ติดหนึ่งในนักกีฬาทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมและเป็นตัวแทนของประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้และจะทำให้ดีที่สุดจนสุดความสามารถครับและมาถึงนักกีฬาคนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของนักกีฬาคนพิการนะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมในครั้งนี้นะครับก็คือเท้าแก่นเทพธิดาได้กล่าวกับทีมงานครับว่าตนเองมีความบกพร่องทางการมองเห็นตั้งแต่เกิดนะครับประทับใจแล้วก็ชื่นชอบนักกีฬาโอลิมปิกจากประเทศจาเมกาตนเองจึงมีความใฝ่ฝันยิ่งใหญ่นะครับคือการที่จะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมในครั้งนี้โดยที่ผ่านมาครับได้เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมในปี2018ตัวเองสามารถคว้าได้อันดับที่5ในรายการ T13 100เมตรและ200เมตรตนเองต้องขอขอบคุณมายังคณะกรรมการสหพันธ์กีฬาวิ่งคนพิการแห่งชาติลาวครูฝึกสอนเพื่อนๆและครอบครัวรวมถึงคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนมาจนถึงทุกวันนี้ครับตัวเองรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมในครั้งนี้ตัวเองพร้อมสู้ 100% ครับเพื่อผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันในครั้งนี้ครับอันนี้ก็คือนักกีฬาทั้งหมดที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติลาวนะครับร่วมเป็นกำลังใจนะครับเชียร์ลาวลาวสู้สู้พบกันใหม่กับ LG Vision ในครั้งหน้าบายดี